ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์และบ้านที่กลับไม่ได้ตอนพิเศษค่ะคุณจิตรินครับผมตอนนี้เรายังอยู่กับบุญนะครับหรือว่าอาจารย์บุญเลิศนั่นเองครับรองศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศวิเศษปรีชานะคะอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนะคะที่เดียวกับคุณจิตรินนี่แหละครับผมแต่ว่าคนละคณะกันนะครับผมเรียนวารสารครับอาจารย์ใกล้ๆกันนะคะก็สำหรับในวันนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาคุยกับเราเป็นตอนที่2ในการที่เราจะเข้าใจบ้านที่กลับไม่ได้ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงฟิลิปปินส์ที่อาจารย์ไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงมะนิลาเป็นเวลา16เดือนนะคะปีกว่าเลยนะอาจารย์ครับผมไม่น้อยเลยนะก็อยู่จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยครับผมโอ้โหค่ะอันนี้คือในกระบวนการของการเก็บข้อมูลแบบนักมนุษยแบบมนุษยวิทยาครับและนี่ก็เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอาจารย์ก่อนที่จะแปลมาเป็นหนังสือเล่มนี้ครับผมบ้านที่กลับไม่ได้นะคะวันนี้เราจะคุยกันต่อนะคะซึ่งก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันน่าสนใจมากนะคะอย่างเช่นสงสัยว่าเรื่องของการความสุขกับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่า searching for happiness on the streets of Manila ว่าการไปศึกษาคนไร้บ้านที่ฟิลิปปินส์ศึกษาเพื่อว่าเขาหาความสุขยังไงเขามีความสุขยังไงกับการที่เขาเป็นคนไร้บ้านซึ่งบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเขาจะมีความสุขยังไงครับก็เป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆคือเราคิดว่าคนที่ลำบากความสุขน่าจะน้อยลงแต่พวกเขากำลังแยกระหว่างความลำบากในเชิงกายภาพกับการบอกตัวเองให้ได้ว่ามีความสุขนะครับคำว่า searching for happiness เนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาผมอาจารย์คาทารีนเบลวีเป็นคนตั้งให้ผมก็อาจารย์ผมไม่ได้บอกว่าเขามีความสุขจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราบอกเขามีความสุขเหมือนก็เราไม่ต้องทำอะไรนะแต่อาจารย์บอกก็ฉันไม่ได้บอกเขามีความสุขจริงแต่เขา searching นะเขาก็ยังค้นหาความสุขภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ซึ่งผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าคนในประเทศที่เงื่อนไขทางเศรษฐกิจแย่เนี่ยอย่างดีอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจนเยอะผมเปรียบเทียบคอนทราสต์กับที่ญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยชนชั้นกลางเยอะคนที่จะตกชั้นมาเป็นคนชั้นเป็นคนไร้บ้านเนี่ยมีน้อยมากเพราะฉะนั้นคนไร้บ้านในญี่ปุ่นจึงเปรียบเสมือนกับคนที่แปลกปลอมมากๆเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าคนอื่นเขาสามารถใช้ชีวิตแบบชนชั้นกลางได้ทำไมคนจำนวนหนึ่งถึงมาเป็นคนไร้บ้านคนไร้บ้านในโตเกียวจะมองกันแบบจะถูกมองแบบนี้แต่ในฟิลิปปินส์เนี่ยเนื่องจากว่าระบบเศรษฐกิจไม่ดีคนจนเยอะเนี่ยเขาสามารถบอกได้ประเทศฉันนั้นคอร์รัปต์เหลือเกินรัฐบาลไม่ดูแลคนในประเทศเราจึงมีคนจนเยอะฉันจึงมาเป็นคนไร้บ้านเอ๊ะตกลงว่าอันไหนมันดีกว่ากันอันไหนมันดีกว่ากันในแง่ของความซัฟเฟอร์เนี่ยคนไร้บ้านในมะนิลาเลยซัฟเฟอร์น้อยกว่าเพราะเขาสามารถโทษอย่างอื่นได้โดยที่ไม่ต้องโทษตัวเองฉะนั้นการบอกตัวเองว่ามีความสุขมันคือการไม่ต้องบอกว่ามันเป็นความผิดของฉันแล้วในแง่ของการใช้ชีวิตของการหาความสุขของคนไร้บ้านในฟิลิปปินส์ทำยังไงนะครับผมได้คำตอบแบบนี้ครับจากประสบการณ์ของตัวเองด้วยว่าค่อยๆอธิบายเริ่มต้นว่าเขาหาความสุขยังไงเบื้องต้นเลยนะครับเขาลดความคาดหวังของตัวเองแล้วพอลดความคาดหวังของตัวเองเนี่ยพอได้อะไรที่พิเศษเกินความคาดหวังเขาจะมีความสุขมากซึ่งเรื่องนี้ผมเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะครับก็คือว่าเวลาเราไปรับแจกข้าวอย่างเช่นทุกวันเนี่ยเวลาเราไปรับอาหารเย็นที่โบสถ์ซิกหรือว่าซิกเนี่ยฮะเราก็จะได้โรตได้แกงถั่วเขียวได้ข้าวสวยได้แผ่นจาปาตีกินนี่เป็นเบสิกวันไหนเราได้ขนมหวานคนไร้บ้านก็จะรู้สึกโอ้นี่ดีจังเลยมีขนมหวานชีวิตประจำวันเราแทบจะไม่เคยเจอขนมหวานมีอยู่วันนึงนะครับผมได้ฟรุตสลัดครับตลอดของการลงฟิลมา14เดือนเนี่ยผมไม่เคยได้กินฟรุตสลัดมีวันนั้นเป็นวันเดียวที่เป็นวันเดียวที่โบสถ์ซิกเขาแจกฟรุตสลัดเนื่องจากว่าโอกาสพิเศษอะไรโอกาสพิเศษเนื่องจากว่าข้าวหมดเนื่องจากว่าข้าวหมดแล้วแจกอะไรไม่พอแล้วคนยังเหลืออยู่หรือว่ามีโอกาสพิเศษด้วยกระมังครับแล้วเขาก็แจกใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยผมเขียนในฟิลโน้ตตัวเองเป็นหน้าๆเลย
ว่าวันนี้เราเดินผ่านบุมไบความจริงเกือบจะมาถึงไม่ทันอยู่แล้วนะแต่ว่ามาถึงใช้ท้ายพอดีข้าวหมดไอ้นั่นก็หมดเขาก็เลยเอาฟุตสลัดมาแจกโหคนได้กินฟุตสลัดวันนั้นทุกคนดีใจกันใหญ่เลยเราเองไม่ได้เคยกินแบบผมเขียนอยู่ในฟิลโน้ตเป็นหน้าๆเลยแล้วพอผมกลับมาอ่านพอผมผ่านไปแล้วผมกลับมาอ่านซ้ำว่าผมเขียนอะไรเนี่ยทำไมผมจะต้อง appreciate ซาบซึ้งดีใจขนาดนั้นอ๋อเพราะว่ามันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นบนเงื่อนไขที่ว่าชีวิตประจำวันเราแทบจะไม่เคยเจอเลยนะครับหรือได้กินไก่ทอดปีใหม่ที่วันคริสต์มาสนะครับเป็นความจริงคนฟิลิปปินส์เขาจะให้ของขวัญกันวันคริสต์มาสมากกว่าคืนคริสต์มาสอีฟนอนอยู่ข้างถนนตื่นเช้ามามีคนเอาหมูทอดมาวางอยู่บนหัวนอนทุกคนก็บอกนอนตรงนู้นได้ไหมโดนที่ได้คือชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้ครับแต่พอเราได้อะไรที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นพวกเขาหนึ่งก็คือพวกเขาบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันโครงสร้างมันทำให้ฉันมาเป็นคนไร้บ้านขณะเดียวกันเวลามาเป็นคนไร้บ้านก็อย่าไปทุกข์ร้อนกับมันชีวิตมันเป็นเช่นนี้แหละแล้วก็ถ้าวันไหนเราได้อะไรมาพิเศษก็มีความสุขนะครับอันที่สามครับผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าความสุขของคนไร้บ้านคือการมีเพื่อนถ้าเราคิดว่าพวกเขามาเป็นคนไร้บ้านเพราะถูกกีดกันถูกครอบครัวไม่ยอมรับทำงานที่ไหนก็เฟลพอไม่มีสตางค์แล้วอยู่บ้านก็เสียศักดิ์ศรีคนเป็นผู้ชายนะครับหรือคนเคยติดคุกกลับไปบ้านก็ไม่ได้ทำงานก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกว่าสังคมที่ข้างถนนเนี่ยเขามาเจอคนที่ไม่มีใครไปที่ไหนไม่ได้แล้วมาเจอกันเรามาสร้างความเป็นมิตรกันที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นมิตรภาพจะสำคัญมากในหมู่คนไร้บ้านจะแทบไม่มีใครครับอยู่คนเดียวเขาจะผมจะถูกสอนว่าอยู่กับคนอื่นให้เป็นนะรู้จักแบ่งปันกับคนอื่นทำไมเราต้องแบ่งล่ะเราได้ของมาจะไม่มีใครแอบไปกินนะได้ของมาทุกคนก็จะมีแบบกินกันสิมีข้าวไหมข้าวไม่มีแบ่งกันกินแล้วก็แบ่งกันวันหน้าคนอื่นจะแบ่งคนอื่นก็จะแบ่งเราด้วยนะครับแล้วหนึ่งต่อให้เราอยู่ข้างถนนเนี่ยเราไม่สามารถเก็บอาหารได้ครับเก็บไว้พรุ่งนี้มันก็เสีย สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราได้แกงมาเราต้องมาแบ่งคนอื่นกินกินไม่หมดก็แบ่งปล่อยไว้ก็เสียเพราะนั้นคนจะบอกเลยอย่าเห็นแก่ตัวด้วยการเก็บของเพราะนั้นเขาจะแบ่งกันโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยมีเพื่อนนี่ลำบากสิอยู่ไม่ได้นะครับจะถือว่าเขาจะบอกเลยถ้าผมถามคนในบ้านชีวิตที่เศร้าที่สุดเป็นยังไงก็บอกว่าถ้าเศร้าที่สุดก็คือไม่มีเพื่อนคำว่าคนฟิลิปปินส์คำว่ามาลงกฎที่แปลว่าเศร้าเป็นคำเดียวกันกับคำว่าโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นสำหรับเขาก็คือคำว่าโดดเดี่ยวก็คือเศร้าโอ้ค่ะเมื่อเพื่อนยังสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นความสุขที่อาจารย์บอกว่าอยู่ที่การมีเพื่อนเพื่อนด้วยครับผมการมีเพื่อนแล้วก็ในเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายค่าใช้หรือว่าการมีอาชีพนี่แหละคะอาจารย์ที่บอกว่าเขามีอาชีพของเขาด้วยถ้าใครสามารถที่จะเริ่มยืนด้วยตัวเองก็จะค่อยๆ อันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ผมเขียนในโลกของคนไร้บ้านก็จะมีหลายชั้นเนาะคนที่มาเป็นคนไร้บ้านใหม่ๆจะทำอะไรไม่เป็นเลยก็ไปรับแจกข้าวแต่พออยู่ไปปุ๊บอ่ะอยู่เป็นไปขายพลาสติกสิเริ่มขายพลาสติกเป็นไปซื้อบุหรี่ถ้าจัดการดีๆนะฮะไปซื้อบุหรี่มาเป็นซองแล้วแบ่งขายเป็นมวนเป็นมวนเดี๋ยวนี้ก็จะบอกว่าคุณเริ่มรู้จักหากินเป็นละไปรับจ้างตามร้านอาหารสิบางคนนะทำจ้างตามร้านอาหารมีวินัยมากทำงานทุกวันไม่หยุดเลยแต่นอนข้างถนนอยู่เขาบอกว่าเซฟเงินกลับไปเช่าอีกชินกับชีวิตแบบนี้ซะแล้วจริงนะเพราะฉะนั้นทั้งที่จริงแบบเขาก็น่าจะพอหาบ้านเช่าแบบราคาถูกๆได้เก็บของใช่เขาบอกคุณภาพแย่มากเลยห้องเช่าราคาถูกแบบพันเปโซนะครับห้องน้ำแย่สภาพแวดล้อมต้องเดินผ่านยาเสพติดอะไรก็บอกไม่รู้แต่ว่าอยู่ไกลไปอยู่ข้างถนนแบบนี้ก็พอจะอยู่ได้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็จะเป็นค่อยๆยกระดับจะเห็นเลยคนไร้บ้านตอนที่ผมรู้จักแรกๆตอนปี2011พอผมเจออีกครั้งนึง2013เขาก็เริ่มอยู่กับที่ละขายบุหรี่ทำนู่นทำนี่ก็จะค่อยๆจะเรียนรู้แล้วอยู่ที่ข้างถนนค่ะแล้วแบบความสุขของคนไร้บ้านแม้ว่าเขาอยู่ในจุดที่แบบเขาพอจะเลือกได้แต่ทำไมเขายังเลือกที่จะนอนข้างถนนน่ะก็อันนี้ก็จะเป็นคืองานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมเขียนไว้เป็นวิชาการหน่อยอาจจะเรียกว่าเลือกก็ไม่ทีเดียวนะผมจะเรียกว่าจะมีคำหนึ่งในคำในภาษาฟิลิปปินส์เรียกว่าบาลิกแปลว่าไปมาเนื่องจากว่างานที่เขาได้มันเป็นงานที่ไม่มั่นคงทำงานได้แป๊บเดียวคือเส้นมันบางมากระหว่างเป็นคนไร้บ้านกับไม่เป็นถ้าคุณยอมถูกขุดรีดนะแปลว่ายอมไปทำงานแล้วได้ค่าแรงขั้นต่ำน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ 2-300 เปโซก็ยอมไปทำแต่พอไปทำแล้วโหไม่ไหวแล้ว 2-300 เปโซถูกใช้หนักกลับมาเป็นคนไร้บ้านดีกว่าไอ้เส้นตรงนี้มันเลยบางจะคำเวลาผมถามเวลาผมจะเขียนงานอีกชิ้นหนึ่งเลยว่าเราจะถามว่าคนเป็นคนไร้บ้านนานหรือยังเขาบอกว่าเป็นมา20ปี
มันอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาอยู่ข้างถนนตลอด20ปีเพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาจะมีคำเฉพาะเลยบาลิกบาลิกแปลว่าไปไปมามาค่ะหมายอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไปอยู่ในญี่ปุ่นฟังดูเหมือนน่าจะดีเนาะเพราะว่าโดยภาพสังคมโดยรวมอ่ะมันคุณภาพชีวิตดีแต่ปรากฏว่าคนไร้บ้านในญี่ปุ่นมันเศร้ากว่าเหรอคะเศร้ากว่าคือในแง่ของการถูกมองนะครับในแง่ของการถูกมองจะลำบากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องตอบตัวเองมากๆว่าทำไมฉันว่าเป็นอย่างนี้นะจะคนไร้บ้านในโตเกียวจะเป็นแบบนี้จะต้องตอบคำถามกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าสังคมก็จะมองเขาแบบแตกต่างแตกแยกมากกว่าแตกแยกมากกว่าส่วนในแง่ของความช่วยเหลือดีอย่างนะครับที่ในญี่ปุ่นเวลาที่เขามีปัญหารัฐบาลเขาแท็กเกิลจัดการกับปัญหาแล้วก็จะทำจริงจัง อย่างผมเคยไปญี่ปุ่นเมื่อหลายปีแล้ว2003ถ้าผมไปช่วงนู้นผมไป2005มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยจำนวนคนไร้บ้านก็น้อยลงคือรัฐบาลเขาจะบอกเลยต้องทำอะไรแหละไอ้ถ้าทำอันนี้ไม่ได้ผลต้องทำอะไรถึงจะได้ผลเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีทาร์เก็ตชัดเจนว่าจะต้องลดจำนวนนะคนกลุ่มนี้ไปอยู่อพาร์ตเมนต์คนกลุ่มนี้ฝึกให้ได้มีงานทำถ้าทำงานไม่ได้งานไม่พออะโตเกียวจ้างเองจ้างคุณทำงาน อย่างเนี้ยคนญี่ปุ่นก็จะมีแต่ว่าฟิลิปปินส์มีแบบนี้บ้างแต่ว่าไม่มากด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณถ้าทางว่าไม่น่าจะมีเพื่อนนะคะหมายถึงว่าจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นก็ยากกว่าแต่ผมก็มีนะผมไปอยู่6เดือนมีเพื่อนสนิทตอนทักประมาณเดือนที่3แต่ก็เป็นกลุ่มเล็กมากประมาณสักไม่เกิน10คนอ่ะไม่คึกคักเท่ากับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นี่แบบเดือนแรกก็คนก็สงสัยแล้วเจ้านี่มาทำอะไรคนฟิลิปปินส์เขาอยู่ตรงสวนลูเนต้าเยอะแล้วถ้าคนญี่ปุ่นเขาจะอยู่ตรงไหนกันเยอะคนญี่ปุ่นอยู่ในสวนด้วยตอนที่ผมไปตอนแล้วเนี่ยโยโยกิโคอินเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆกับที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วก็อยู่ตามสถานีรถไฟชิบุยะผมตอนที่ผมอยู่กลุ่มที่เป็นโฮมเลสที่เบสออนที่ชิบุยะเลยครับสถานีรถไฟผมไม่เคยนอนนะสถานีรถไฟที่ใต้ดินที่ชิบุยะเนี่ยเขาจะต้องไม่ใช่อยู่นอนได้เลยนะครับไม่ใช่อยู่หลับหูหลับตานอนต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าคุณจะต้องไปเลือกกล่องยังไงเคยเห็นบ้านกล่องเนาะนอนบ้านกล่องจะต้องหากล่องที่มันสูงพอที่เวลามันพอเราลงไปนอนแล้วมันต้องคุมตัวเราได้ไม่อย่างนั้นกล่องเตี้ยๆลมมันจะผ่านหน้าเราแล้วหนาวมากแล้วก็ต้องรู้ว่าทิศไหนที่นอนแล้วจะไม่มีลมหนาวเข้าแต่ถ้าคุณไปนอนต้นด้านนี้โหลมโกกทำไมด้านนี้มีคนนอนเรียงกันแน่นไปหมดเลยเพราะด้านนี้มันไม่หนาวเพราะลมไม่เข้า innovation เรียนรู้จากประสบการณ์ที่อยู่ที่นู่นครับส่วนในมะนิลาจะอีกแบบนึงมะนิลาเรื่องที่นอนเป็นเรื่องฝนครับถ้าเคยเห็นภาพที่คนเคยแชร์กันที่รูปที่ผมนั่งอยู่ฟุตบาทน่ะอันนั้นก็คือว่าตอนแรกๆเลยที่ผมไปอยู่เนี่ยผมไปอยู่เบย์วอล์กครับมีหลังคาเป็นฟ้าเลยแต่ว่าอยู่ได้สัก 2-3 เดือนดังที่ตอนแรกๆอยู่กับอาเตอารีนพอตอนหลังฝนมันตกแล้วก็ต้องเราก็อยู่กลุ่มอื่นด้วยขณะเดียวกันก็ฝนตกด้วยก็จะไปนอนอีกที่นึงที่จะเห็นรูปท้องตรงนั้นมีชายคาพอที่จะนอนได้แต่นั่นหมายความว่าผมต้องเดินไกลมากนะเดินไกลมากจากลูเนต้าเป็นกิโลนึงชีวิตหนึ่งเริ่มต้นด้วย1กิโลเดินจากตรงนี้ไปลูเนต้าคือช้าทุกเช้าเดิน1กิโลเป็นชีวิตประจำวันอาจารย์คะแล้วแบบถ้าพูดในแง่ของคนไร้บ้านในฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยประเทศไหนมากกว่ากันคะมากต้องเป็นฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มันก็สะท้อนจากวิทยานิพนธ์ชื่อว่าถ้าเราเข้าใจคนไร้บ้านโดยมองมิติโครงสร้างนะมิติโครงสร้างจะบอกว่าประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจสวัสดิการสังคมแย่กว่าจำนวนคนไร้บ้านก็มากตามไปด้วยเพราะนั้นในแง่นี้ในมะนิลาเมโทรมะนิลาซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกรุงเทพต้องเปรียบเทียบกับเมโทรมะนิลาเนี่ยของเขาน่าจะมีหลักหมื่นคนนะ 2-30,000 คนผมคิดว่าเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงเลยที่กระจายอยู่ตามใต้บันไดรถไฟฟ้าพี่ก็จะเห็นครอบครัวและครอบครัวคนไร้บ้านนี่ผมรูปที่1 นั้นในเชิงปริมาณการที่2เนี่ยจะเชิงรูปแบบในงานศึกษาคนไร้บ้านก็จะพูดกันได้ว่าถ้าที่ใดมีสตรีทแฟมิลี่แสดงว่าที่นั่นแย่กว่านะครับเพราะว่าในประเทศที่มีสวัสดิการสังคมดีเศรษฐกิจดีเนี่ยคุณจะไม่ค่อยมีผู้หญิงไร้บ้านและคุณยิ่งไม่ควรจะมีครอบครัวไร้บ้านนะประเทศที่สวัสดิการสังคมดีถ้าคุณเป็นครอบครัวค่าขนมรัฐบาลจะต้องดูแลแต่ในมะนิลาจะเห็นว่ามีทั้งครอบครัวไร้บ้านครอบครัวที่พ่อแม่ขายของเด็กก็กินนอนอยู่ข้างถนนอันนี้สภาพแบบนี้ก็จะบอกได้ว่าเชิงโครงสร้างเขาแย่กว่าเชิงดังนั้นจำนวนคนไร้บ้านและรูปแบบก็จึงรุนแรงมากกว่าม
านเราบ้านเราเนี่ยเราเคยมีประเด็นเด็กข้างถนนเด็กเร่ร่อนอยู่สักพักหนึ่งนะ30-40แต่ทศวรรษนี้มันน้อยลงมากสตรีทแฟมิลี่เราแทบจะเห็นน้อยมากตอนผมทำเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยผมสามารถนับได้เลยว่าที่ผมคุกคีอยู่มีครอบครัวที่เป็นคนไร้บ้านมีเด็กไม่เกิน10-6-7ครอบครัวเท่านั้นนะฮะไร้บ้านกับสลัมเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนเพราะว่าผมพูดไร้บ้านผมจะใช้ว่าสตรีทแฟมสตรีทโฮมเลสไปเลยสตรีทเดเวลเลอร์ไปเลยคือคนที่อยู่ข้างถนนไม่มีหลังคาแต่ว่าถ้าเป็นสลัมเนี่ยความจริงถ้าใช้ความหมายของสหประชาชาติเนี่ยคล้ายความหมายของ UN Habitat เนี่ยสลัมเขาก็ยังถือว่าเป็นโฮมเลสได้เพราะว่าที่อยู่ที่เขาอยู่นั้นไม่มีความมั่นคงในความหมายของของ UN Habitat นะที่องค์การที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติแต่ว่าพูดให้เฉพาะเจาะจงเนี่ยมันต่างกันเยอะระหว่างคนที่มีรูฟกับคนที่ไม่มีกับรูฟเลสไม่มีหลังคาค่ะแล้วถ้าพูดถึงคนไร้บ้านในเมืองไทยล่ะคะอาจารย์ในแง่ของการค้นหาความสุขอะอาจารย์พบว่ามันต่างกันไหมคะคนไร้บ้านในเมืองความสุขความทุกข์คนไร้บ้านในเมืองไทยอยู่กลางๆนะระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ผมจะเปรียบเทียบแบบนี้ก็ในแง่ความสุขมีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่าบางทีเราพยายามจะจัดหาความช่วยเหลือให้คนไร้บ้านแล้วทำไมเขาไม่ออกจากข้างถนนก็แสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขบวกเวลาที่เขาอยู่ข้างถนนสิ่งหนึ่งเลยที่จะได้ยินคนไร้บ้านพูดก็คือว่าชีวิตข้างถนนเขามีอิสระนะครับความเป็นอิสระอันนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไทยฟิลิปปินส์คนฟิลิปปินส์โดยเฉพาะจะบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเคยไปทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายข้าวแกงราคาถูกเพื่ออยากได้ประสบการณ์แล้วเขาบอกไปทำทำไมได้ค่าแรงถูกมาเป็นคนไร้บ้านยังดีกว่าอีกอ้าวแสดงว่าต้องมีต้องมีเพราะนั้นมันมีข้อดีข้อดีก็คือความเป็นอิสระไม่ต้องถูกใช้งานทุกวันทุกวี่ไม่ต้องถูกใครสั่งแล้วก็คนบางคนก็บอกฉันหัวแข็งฉันหัวดื้อฉันไม่ชอบให้ใครมาสั่งฉันอยากจะเก็บของเก่าเมื่อไหร่ก็เก็บแม้ว่าอาจจะไม่มีกินบ้างแต่ฉันก็ยอมอันนั้นก็เป็นนั้นเมืองไทยก็จะคล้ายๆกันคนจำนวนหนึ่งที่ออกจากบ้านก็จะบอกว่ามาอยู่ตรงนี้ก็พอปรับตัวได้แล้วนะฮะคนจำนวนหนึ่งก็จะบอกว่าปรับตัวได้แล้วก็มีอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายถ้าเขาอยู่นานแล้วปรับตัวได้นะครับไม่ง่ายที่จะแบบให้เขากลับไปทำงาน5-6 วันต่อสัปดาห์นั้นโครงการจ้างวันค่าที่กระจกเงาทำเนี่ยออกแบบได้สอดคล้องก็คือว่าบางทีเขาอาจจะอยากทำงานแค่1 วันต่อสัปดาห์มีเงินสัก 2,000 บาทที่จะไปจ่ายค่าเช่าห้องเท่านั้นแหละแล้ววันอื่นๆเขายังพอจะใช้ชีวิตแบบอื่นได้นะครับมันจะให้เขากลับมาเป็นชีวิตมันค่อนข้างต่างกันเยอะการให้เขากลับมาใช้ชีวิตรูทีนได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่1ก็คือคนที่เพิ่งเป็นคนไร้บ้านไม่นานกับ2ก็ต้องมีแรงจูงใจที่สูงมากๆเช่นจะอยากไปครับทําอยากจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างนี้แหละต้องอิ่มตัวภาษาตะกร้อจะมีคําว่าซาว่านะซาว่านะก็แปลว่าอิ่มตัวอยู่จนอิ่มละคราวนี้ฉันต้องมีแรงจูงใจจริงๆแล้วถึงจะอยากกลับมาทํางานเป็นลูกจ้างค่ะอย่าครับในเล่มครับผมเห็นมันมีอาจารย์เล่าเรื่องยาเสพติดกับคนไร้บ้านเยอะพอสมควรที่มันเรียกว่าชาบูใช่ไหมครับอันนั้นอาจารย์ได้เคยแบบประสบพบเจอของจริงบ้างไหมครับนี่น่าสนใจมากเลยชาบูก็คือแอมเฟตามีนนะครับก็คือยาบ้าบ้านเราเนี่ยคือถือแอมเฟตามีนครับที่นู่นก็ร้ายแรงครับปัญหาเรื่องยาเสพติดร้ายแรงเรียกว่าในหมู่คนก็ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีคนที่แล้วรัฐบาลดูเตอร์เต้มีนโยบายปราบยาเสพติดแล้วก็มีการแบบที่มีการฆ่าคนจำนวนมากใครที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดฆ่าไปเลยเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของที่นู่นครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนก็เป็นฮะแล้วก็ผมเองถึงขนาดเคยถูกเพื่อนสนิทนะบานเนี่ยอยู่ในเล่มสายสีบอกบุญถ้ายูจะมาศึกษาคนไร้บ้านเนี่ยและถ้ายูยังไม่เคยใช้ชาบูเนี่ยนันเซน ไม่งั้นไม่ถึง ไม่งั้นไม่ถึงเขาบอกเนี่ยมาฉันมี100 เปโซละหารกันคนละ100ไปเคลียร์โปกันไม่ไปนะตอนนั้นคิดอยู่ไม่นานเราจะไปดีไหมเฮ้ยมันข้ามเส้นไปแล้วว่ะถ้าเราไปลองชาบูแบบนั้นแล้วก็ในเรื่องของลับใช่ไหมครับที่ลับบอกว่ากลับไปบ้านแล้วก็แบบรอบข้างบ้านมีแต่มีเพื่อนแล้วก็ถ้าอยู่ก็ไม่อดใจไม่ได้ในเล่มสายสิก็จะมีดานี่ก็คล้ายๆกันว่าใช้ยาเสพติดเขาจะทำมือเครื่องหมายแบบนี้ค่ะแล้วอย่างเรื่องจิตเวชล่ะคะอาจารย์คืออย่างในบ้านเราเนาะบ้านเราเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกบางทีเราแยกไม่ออกระหว่างคนบ้าเนาะคนไร้บ้านสมัยก่อนนู้นเนี่ยเราจะใช้คำว่าคนจรจัดก่อนหน้าที่คำว่าคนไร้บ้านจะเข้ามาแต่บางทีเนี่ยในภาพจำบางที
เราแยกไม่ออกแล้วบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาปกติดีหรือเปล่าค่ะก็อันนั้นเป็นความตั้งใจเลยตอนที่ผมตั้งแต่ผมเขียนวินัยนิพนธ์เรื่องโลกของคนไร้บ้านเพราะว่าแต่เดิมอย่างที่พี่พูดว่าเราใช้คำว่าคนเร่ร่อนคนจรจัดแล้วมันก็จะผูกกับภาพจำว่าผมเผายาวลุงลานใส่เสื้อผ้าไม่เต็มชิ้นเราผมก็จะบอกว่านั่นก็เป็นไทป์หนึ่งแต่ว่าเป็นไทป์ที่น้อยมากๆแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เราสังเกตเห็นง่ายเราก็เลยเข้าใจว่าคนไร้บ้านเป็นแบบนี้กันหมดเป็นพิมพ์นิยมเป็นพิมพ์นิยมแต่ความจริงแล้วมีคนไร้บ้านอีกจำนวนมากที่เขาก็ใส่เสื้อผ้าปกติอาจจะเก่าบ้างแต่ว่าเราเลยไม่โนติสเขาว่าเขาเป็นคนไร้บ้านแล้วผมก็เลยคิดว่าต้องเปลี่ยนภาพจำเลยถึงได้เขียนว่าเป็นเรื่องถึงได้เรียกคำใหม่ว่าเป็นคนไร้บ้านซึ่งก็แปลจากภาษาอังกฤษแหละครับ homeless people นั่นเองครับค่ะเนื่องจากว่าเราไม่เคยอยู่ในแวดวงนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่เข้าใจนะคะค่ะแล้วในเรื่องของอาหารการกินนะคะอาจารย์อันนี้แอบสงสัยเพราะว่าอย่างในฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าจะกินก็ต้องไปรอคนแจกหรือไม่ก็ต้องมีเงินแต่ในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยนี่เหมือนกับว่าแบบอาหารการกินในถุงในถังขยะอะไรต่ออะไรที่กินทิ้งกินขว้างอะไรแบบนี้ค่ะความตรงนี้นี่มันยากกว่าหรือว่ามันง่ายกว่าคะผมยังเทียบกันมองในแง่ดีว่าเมืองไทยก็ยังดีกว่านะเรื่องอาหารเนาะค่ะสมัยที่ผมเป็นคนไร้บ้านเมื่อก่อนนะที่ทำวิทยานิพนธ์เนี่ยผมจะไปกินข้าวที่สภาสังคมสงเคราะห์ตรงนั้นเขายังมีแจกยังมีแจกอยู่นะแล้วก็ผมเล่าให้คนในบ้านในญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์ฟังบอกมีด้วยเหรอก็คือว่าที่นู่นเนี่ยเขาแจกใส่จานอาหารใส่ถาดหลุมมีจานอาหารมีกับข้าวแล้วมีขนมหวานเหมือนกับเรากินที่โรงเรียนเลยเขาบอกว่าที่ฟีดดิ้งโปรแกรมที่ประเทศยูมีขนมหวานด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยที่นู่นคือของหายากแล้วที่นู่นคือทำกันพอทำเป็นแบบเรียกว่าทำไปเถอะนะครับอันที่หนึ่งแล้วก็เร็วๆนี้ช่วงโควิดเนี่ยผมก็ไปคุกคีกับภาคสนามมากๆช่วงโควิดว่าคนไร้บ้านเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าในแง่ของจำนวนและคุณภาพนะครับคนไทยมีคนไปแจกอาหารจำนวนมากแล้วบางทีก็ไม่ได้แจกแบบเป็นรูปแบบพิธีกรรมนะบางทีก็เดินไปแจกใช่บางทีก็นึกอยากจะให้เดี๋ยวเดินไปซื้อเอามาให้ในช่วงเรียนนะผมไปแถวลาดดำเนินบ่อยมากแล้วก็เจอคนแจกอาหารคนไร้บ้านบ่อยมากๆใช่ไหมใช่ครับก็แกหิ้วถุงไปอย่างนี้เยอะเข็นรถเข็นไปอย่างเงี้ยพี่แล้วก็คนที่จอดรถแล้วก็เรียกใช่เปิดกระโปรงหลังแล้วก็มาเรียกกันมาอย่างเงี้ยครับผมช่วงโควิดเนี่ยบางคืน10กล่องนะครับพี่โอเวอร์โหลดหมายความว่าเยอะมากจะกินยังไงไหวจะแจกกันยังไงไหวนะครับแต่ว่ามันจะโอเวอร์โหลดบางเวลาแล้วขาดแคลนบางเวลาคนในบ้านจะรู้เลยวันศุกร์เยอะวันจันทร์น้อยที่สุดเพราะนั้นช่วยแจกให้มันกระจายทุกวันหน่อยควรจะมีคนทำแอปหน่อยว่าวันนี้ผมจะไปแจกที่นี่นะจัดคิวให้หน่อยจัดคิวให้หน่อยตอนนี้ก็ผมทราบว่าทางเขตพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็อะไรเขาพยายามจะจัดการเรื่องนี้กันอยู่ครับแต่ว่าอันนี้มันเดย์ทูเดย์ครับพี่หมายความว่ามันช่วยให้เขาอยู่รอดแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้เขาโอเวอร์คัมที่จะไปออกจากข้างถนนได้ยังไงมันก็ต้องการช่วยเหลือที่เป็นระบบระยะยาวกว่านั้นสักหน่อยนึงค่ะแต่ถ้าในแง่ของความแบบอดอยากคนไทยไม่น่าจะถึงขั้นอดอยากมากใช่ครับแต่ฟิลิปปินส์นี่ดูเหมือนว่าน่าจะต้องการอาหารมากกว่าของไทยป่ะคะใช่แล้วก็อย่างทุกวันนี้เรากินกับวัตซิกเนี่ยแคบจะอยู่ได้ด้วยวัตซิกวันหนึ่งเลยแน่นอนว่ามุมไบนี่ที่พึ่งมากไม่ว่าจะเป็นยังไงฝนตกแดดออกทุกฤดูกาลแบบฝนตกหนักๆเขาก็เอาร่มมากางแจกอาหารของมุมไบนี่ผมตอนผมกลับมาจะรู้สึกขอบคุณมากบุญเขามีบุญคุณกับผมมากเลยที่อยู่ข้างถนนกับกินบดเป็นพลาสติกได้ทุกวันนี้เลยมีความรู้สึกดีกับผู้ที่รับสื่อศาสนาซิกมากๆกำลังจะถามว่าและความสุขของบุญตอนที่อยู่ฟิลิปปินส์เนี่ยความสุขตอนนั้นคืออะไรบ้างคะอาจารย์ความสุขตอนที่เรารู้สึกว่าเราได้กลมกลืนในความสุขแบบความเป็นนักมนุษยวิทยาเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าที่เรากลมกลืนกับเขาได้ขนาดนี้ เขารับเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมขนาดนี้อะไรผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นความสุขของตัวเองว่าเอ้ยเขาชวนเราทำนู่นหรือว่าเราไปนู่นไปนี่ได้ทำอะไรได้ประสบการณ์เยอะๆรู้สึกคุ้มค่ากับได้ความประทับใจหลายๆตอนนะผมคิดว่าหลายเรื่องที่ผมมีความประทับใจในหมู่คนไร้บ้านที่เขาเป็นห่วงเรา คือในแง่หนึ่งในเชิงเศรษฐกิจอะไรเขาลำบากกว่าเรานะแต่เราเข้าจริงๆก็สตังค์มีแต่แค่เราไม่พกไม่ใช้เท่านั้นเอง แต่ว่าหลายๆครั้ง ก็
็จะมีหลายๆคนที่มีน้ำใจกับเราเนี่ยบ้านโตเลเม่ตอนแรกๆที่ผมไปสนามแล้วไปกลับๆยังกลับมานอนออฟฟิศเพื่อนเนี่ยทุกครั้งเวลาที่เขาผมกลับจะกลับเขาจะถามผมว่ามีค่ารถไหม อะไรแบบนี้แล้วผมบอกมีค่ารถพอดีแบบมีค่ารถพอดีอะไรแต่เขาบอกเฮ้ยเผื่อไปหน่อยสิเดี๋ยวเผื่อรถตกรถเผื่อรถมันอะไรก็จะช่วยเราแต่เขาก็รู้ใช่ไหมคะว่าเอ้ยบุญคุณไม่ได้ยากจนใช่เขารู้นะแต่ยังมีน้ำใจมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่นะอยากจะเล่าเรื่องคุณลุงพอดีเฟซเพิ่งเตือนมามีอยู่วันหนึ่งผมไม่สบายตอนสายๆแล้วก็นั่งปะปนอยู่กับคนที่เขารอรับแจกข้าวแล้วคนก็เดินผ่านมาเป็นอะไรอ่ะหน้ามุ้ยๆวันนี้บอกเออไม่สบายแบบปวดหัวคนหนึ่งก็เดินผ่านมาบอกอ่ะฉันมียาพาราเซตามอลที่ได้มาจากโบสถ์นะแล้วก็คนหนึ่งก็เตือนมาเออพาราต้องกินหลังอาหารน่ะกินข้าวยังอ่ะเราก็บอกว่าก็เห็นหน้าเราแบบนี้คงยังไม่ได้กินหรอกเพราะว่าก็มารอรับแจกข้าวอยู่นี่ไงมีตาตายคนหนึ่งนะมีตาตายคนหนึ่งเอาเงินมาให้ผม20เปโซบอกให้บุญข้ามถนนไปฝั่งนู้นจะมีร้านอาหารที่เขาขายข้าวราคาถูกตัวแกเองก็มารอรับแจกข้าวเพื่อจะประหยัดเงินของตัวเองแต่พอแกเห็นเราไม่สบายแกเอาเงินที่แกควรแกอยากจะเซฟเนี่ยบุญเอาไปกินข้าวเนี่ยเรามีแง่มุมแบบนี้พอสมควรหรือวันที่ผมเล่าไปตอนต้นที่เพราะผมไม่สบายแล้วนอนแล้วมีคนตายเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมอยู่กับนานายคุณป้าคนนึงซึ่งก็คอยเป็นห่วงผมว่าเฮ้ยตัวร้อนเหรอกินข้าวยังกินยาหรือยังต้องกินข้าวก่อนสิอะไรเงี้ยปลุกให้เรามากินข้าวผมคิดว่าในแง่นี้เราเห็นความเป็นมนุษย์นะในความเป็นนักมนุษยวิทยาแล้วก็นั่นคือที่มาอันหนึ่งที่มาอันหนึ่งเลยที่ผมอยากจะเขียนเรื่องนี้ออกมาเป็นเรื่องสั้นก็คืออยากจะเขียนเรื่องเล่าออกมาเป็นคิดว่าแบบพออ่านจบแล้วทุกคนประทับใจไม่ลืมอ่ะมันไม่เหมือนกับว่าอ่านเท็กซ์ไม่ขอโทษคือไม่เหมือนกับเราอ่านบทความแล้วอาจจะแต่ว่าเรื่องเล่าเนี่ยผมเชื่อว่าอนุภาพมันจะจำได้ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นคือเรื่องนึงที่อยากเขียนมาเป็นเรื่องสั้นเคยบอกพี่จำลองฝั่งชนจิตนะพี่จำลองเคยเขียนเรื่องสั้นรวมเรื่องสั้นเล่มหนึ่งชื่อว่าเรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า ส่วนผมเนี่ย พอไปอยู่ภาคสนามเรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องสั้นมากกว่า ก็คือถ้ามันไปอยู่ในวิทยานิพนธ์ก็โอเคก็ได้ระดับหนึ่ง บทความวิชาการได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าผมมาเขียนเป็นเรื่องเล่าเลยบอกว่าเรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องสั้นมากกว่าเพราะว่ามันจะสร้างความประทับใจในเชิงความรู้สึกกับผู้อ่านได้มากกว่าและหวังว่าจะอยู่ในใจของเราไปนานกว่าไม่รู้ทำสำเร็จหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนที่อยากความตั้งใจที่จะทำคือตอนนั้นสำเร็จแน่นอนครับขอบคุณครับแต่เท่าที่ฟังจากอาจารย์นี่ดิฉันก็เข้าใจได้เลยแล้วว่าความรู้สึกจากการเขียนเป็นเรื่องสั้นนี่มันต้องมาก่อนหน้านั้นเนี่ยเพราะมันอยู่ในใจของอาจารย์ไงแค่เราไปเห็นตรงนั้นเนี่ยตายแล้วฉันจะต้องเล่าให้ใครฟังอ่ะใช่แล้วถ้าเล่าพื้นๆเนี่ยฉันจะเขียนแค่ข้อมูลเพื่อเอาไปทำวิทยานิพนธ์นี่หรอมันเล่าไม่ได้ใช่ครับมันยังเหลืออีกต้องเยอะเรื่องมารีนเนี่ยเคยเล่าให้คนอื่นฟังสั้นๆนะมันไม่ได้เลยแต่ว่าเธอค่อยๆตามผมไปนะว่าเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วจะแบบจะประทับใจเรื่องแรกที่ทำให้ผมประทับเรื่องแรกคือเรื่องลอแรนซ์ที่มาเปิดเรื่องลอแรนซ์หายไปที่บอกว่าอยู่ๆเขาเอาเงินมาคืนอันนั้นนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสั้นด้วยตัวมันเองมากเพราะมันจบแบบแผกมุมว่าเราก็คิดว่าเขาไม่มาแล้วอยู่ๆเขากลับมาแล้วแบบมันต้องเล่าเป็นเรื่องสั้นค่ะอย่างเรื่องลอแรนซ์นี่มันก็พูดถึงการตัดสินเหมือนกันเนาะใช่ครับซึ่งเราก็คิดแบบนี้แหละว่าเฮ้ยไม่คืนหรอกเขาเป็นคนไร้บ้านอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเฮ้ยบางทีเราก็มองแง่มุมอะไรในแง่ดีของมนุษย์ผิดไปไม่มากพอเนาะอย่างผมเนี่ยใครจะบอกอูเบอร์เนี่ยเข้าใจคนไร้บ้านขนาดเราที่เราคิดว่าเราเข้าใจคนไร้บ้านเราก็ยังคิดทางลบไปล่วงหน้าเลยแล้วหลังจากที่เสร็จวิทยานิพนธ์แล้วเนี่ยเปลี่ยนมุมมองอะการมองทัศนคติเปลี่ยนมากเลยครับพี่ขนาดไหนคะอาจารย์เปลี่ยนมากเลยผมจะพูดอยู่เสมอว่าผมจะไม่เคยบอกว่าชีวิตผมไม่มีความสุขอีกเลยหมายถึง searching for happiness ของคุณเลิศนะคะผมบอกว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะผมก็จะบอกว่าถ้าคนไร้บ้านเขาพูดได้ชีวิตเขามีความสุขเนี่ยแล้วเรายังจะบอกว่าชีวิตเราไม่สุขเหรอฉะนั้นผมคิดว่าลืมไปเลยเรายังมีชีวิตที่ดีกว่าคนอีกจำนวนมากๆแล้วเราจะบอกว่าชีวิตเราทุกข์ร้อนเราควรจะทำอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่าการไปคอมเพลนว่าอย่างนู้นอย่างนี้ผมจะไม่พูดเลยถ้าจะทำอะไรก็ผมเคยบอกนะผมเคยพูดกับคนแล้วครับว่าโอ้ยผมนี่ถ้าเรียกว่าอะไรถ้าจะทำอะไรก็จะไม่บ่นเพราะว่าเราทำกับมันอยู่กับมันให้ไ
นะแต่ว่าถ้าทำไปบ่นไปจะไม่ใช่ผมถ้าไม่ทำก็ไม่ทำผมคิดว่าคนไร้บ้านเขาอยู่ในสถานะแบบนั้นคุณดูเรื่องไหมเนี่ย คนไร้บ้านก็อยู่ในสถานะแบบนั้น แบบยากลำบากเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมอะไรลำบากแต่เขายังบอกตัวเองได้มีความสุขแล้วทำไมเราต้องมาบอกว่าชีวิตเรายังไม่พอยังไม่พอเปโรมาซายะเปโรครับมาฮิรับเปโรมาซายมาฮิรับแปลว่าคำเดียวกันแปลว่ายากจนก็ได้แปลว่าลำบากก็ได้นะมาฮิรับเปโรมาซายะแปลว่าแต่มีความสุขเปโรมาซายมาซายะแปลว่ามีความสุขคนไร้บ้านจะพูดว่ามาซายังมาซายะมาซายังมาซายะว่ามีความสุขมากๆแต่ว่าผมพูดที่จบอีกทัดเดียวถ้าผมพูดเรื่อง structural violence แล้วก็ searching for happiness นะครับก็แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ก็มีด้วยมี violence หลายคำอีกด้านหนึ่งมันก็มีข้อวิจารณ์ว่าการที่เราไปยินดีมากๆกับการที่พวกเขามีความสุขอ่ะแปลว่าเราไม่ต้องช่วยเหลือเขาแล้วเหรอนะครับอันนั้นในวิทยานิพนธ์ก็จะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับก็จะบางเรื่องที่ทำให้เปลี่ยนความคิดผมเลยนะตอนแรกผมเคยคิดว่าเนี่ยเราบอกว่าเขาเป็นอิสระชนที่น่ายกย่องแต่ความจริงแล้วปรึกษากับอาจารย์ผมแล้วก็รวมทั้งเราเห็นข้อมูลในภาคสนามด้วยแล้วบอกว่าเราไม่ควรจะเซเลเบตเชื่อชูเรื่องแบบนี้เพราะว่าคุณภาพชีวิตมันแย่เกินภาพที่เปลี่ยนความคิดผมเลยก็คือว่ามีลุงคนหนึ่งซึ่งผมรู้จักเขาตั้งแต่ตอนลงภาคสนามเดือนแรกผ่านไป1ปีตาแกเป็นต้อที่ค่อยๆบลายลงเรื่อยๆและแกต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนผมเห็นวันนั้นผมเดินผ่านคนละฝั่งถนนแต่เห็นแกเงอะๆงันๆกำลังข้ามถนนผมเลยเปลี่ยนความคิดตัวเองเลยเราจะบอกว่าชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่เป็นทางเลือกได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงต้องปรับตัวแล้วก็บอกตัวเองว่าอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นนั่นก็คือความรุนแรงที่ทำให้ความทุกข์ทนเป็นเรื่องปกติโหอันนี้มันความทุกข์ทนเป็นเรื่องปกติอันนี้นะก็มีคำว่า everyday violence ทำให้เรารู้สึกเพิกเฉยกับเรื่องแบบนี้เราเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งผมก็จะวิจารณ์ในเรื่องแบบนี้เช่นพอพูดวันนี้พูดกับว่ามาสยังมาสยะเนี่ยผมนึกขึ้นได้เนื่องจากว่ามันเป็นเพลงที่ร้องในโบสถ์ครับเราไปโบสถ์เรามีความสุขจังเลยกับการได้มาสรรเสริญพระเจ้าด้านหนึ่งก็โอเคเราก็สบายใจแต่อีกด้านหนึ่งก็กล่อมเกลาเราให้เรารู้สึกว่าเราอยู่แบบนี้ไปเถอะเพื่อให้ทนอยู่กับความทุกข์ทนที่มันต้องมีใช่แล้วในเรื่องของสุขภาพนี่ค่ะอาจารย์เอาอย่างในฟิลิปปินส์เนี่ยการจัดการสุขภาพของเขาความเจ็บไข้ได้ป่วยการตายเท่าที่อาจารย์ได้เห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็แย่กว่าเราอีกเช่นกันเราเนี่ยต้องถือว่าเรามีดีตรงที่เรามีระบบประกันสุขภาพที่เราเรียก30บาทหรือบัตรทองอะไรเนี่ยฮะทำให้เราเหลือเรามีคนที่ตกออกนอกระบบน้อยมากๆนะครับมีนะคนไร้บ้านมีปัญหานะเช่นบางคนไม่มีบัตรไม่มีเลข13หลักนะมีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าโดยรวมๆน่ะเราดีกว่านะครับแต่คนไร้บ้านในเมืองไทยที่ไม่มีเลข13หลักก็จะยากกว่าแต่ในฟิลิปปินส์หนักกว่านั้นอีกก็คือว่าผมอยู่ที่มะนิลาเนี่ยเขาจะบอกว่างบประมาณน้อยนะงบประมาณน้อยเนี่ยเขาไม่มีเวชภัณฑ์มากพอจำได้ว่าในสายสตรีทใช่ครับเดี๋ยวตกใจมากมีแต่ใบสั่งยามีแต่ใบสั่งยาไม่มียาวันที่ผมพาบาตโตเลเม่ที่ผมเล่าไปตอนต้นเนี่ยว่าบาตโตเลเม่ถูกรถชนไปโรงพยาบาลแล้วเถียงกันว่าคนนั้นเขาเป็นคนชนเขาต้องดูแลเราพยาบาลบอกว่าจะเถียงกันไปเหอะไปซื้อมาถ้าไม่ซื้อสำลีกับยาแดงแอลกอฮอล์มาฉันทำแผลไม่ได้อันนี้งงมากเลยว่าเฮ้ยเขาให้ใบสั่งยามาแล้วก็บอกเนี่ยร้านขายยาหน้าโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงไปซื้อมาก่อนเขาถึงจะทำอะไรได้คือเขาไม่มีตรงนี้แม้กระทั่งแผนกฉุกเฉินเราจะเรียกว่า emergency room ได้ยังไงใช่ไหมซึ่งมันควรจะต้องมีหมายถึงเราต้องรับภาระเองเราต้องไปซื้อมาเพื่อมาให้พยาบาลแค่ทำเท่านั้นเองใช่ครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่เป็นเคสยกเว้นที่แบบเพื่อนผมเป็นคนไร้บ้านนะก็มีเคสหนึ่งที่เล่ามาว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งถูกรถชนเหมือนกันเลยแต่คนนี้ก็เป็นอาสาสมัครที่โบสถ์อาเตะคนหนึ่งที่เป็นเจ้าที่ของโบสถ์เนี่ยก็ไปรับรองว่าเนี่ยเดี๋ยวทางโบสถ์ทางเชิร์ชเนี่ยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเขาบอกพอเขาไปถึงเตียงของคนที่ถูกรถชนเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดที่พยาบาลยังไม่ทำอะไรเลยในห้อง emergency roomเนี่ยโอ้เราก็แบบโอ้โหมันแย่ขนาดนี้เรื่องที่หนึ่งนะเราจะเห็นอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเยอะถ้าพูดถึงเรื่องสุขอนามัยหนึ่งพูดถึงเรื่องฟิลิปปินส์จะเป็นต้องพูดเรื่องหนึ่งก็คือการคุมกำเนิด
นะครับก็เขาเป็นประเทศคาทอลิกที่เถียงกันเรื่องว่าการคุมกำเนิดผิดประสงค์กินพระประสงค์ของผู้เป็นเจ้าหรือเปล่านะโบสถ์ก็ไม่ค่อยไม่สนับสนุนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีประชากรเด็กเยอะนะเขาเป็นประเทศที่มีประชากรเด็กเยอะแล้วก็อายุไม่ถึง20ก็จะเป็นแม่คุณแม่เป็นพ่อคนหมดละซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้การดูแลสุขภาพก็จะคนข้างถนนเราจึงเห็นว่าคนข้างถนนที่เป็นครอบครัวมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าโอ้ยเป็นคนข้างถนนแล้วคลอดลูกได้ยังไงกับตรงกันข้ามเพื่อนผมคนนึงเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยว่าถ้าใครคลอดเนี่ยไปหาโบสถ์ที่ไหนโบสถ์จะถือว่าการช่วยให้คนได้คลอดเนี่ยไปฝากครั้นยังไงเนี่ยถือว่าเป็นบุญของเขาเพราะฉะนั้นจะมีนักการเมืองท้องถิ่นจะมีคนที่สนับสนุนให้คุณได้คลอดแต่ขอโทษนะครับเขาอยู่โรงพยาบาลกัน3วัน5วันหลังคลอดลูกแล้วลูกตัวเล็กๆก็มานอนอยู่ข้างถนนเนี่ยในแง่นี้ก็ค่อนข้างแย่กว่าอย่างเด็กในสลัมเด็กในชุมชนเนี่ยผมยังเจอเลยที่กินนมด้วยการละลายนมข้นหวานของบ้านเราเนี่ยเคยได้ยินรณรงค์มาต้องนานแล้วว่านมผงตั้งแต่สมัยก่อนก็นู่นแล้วแต่เนี่ยยังมีเลยว่าไม่มีนมกินหรอกก็คือนมข้นหวานมาละลายน้ำกินค่ะอาจารย์คะแอบถามนิดนึงว่าระบบสุขภาพของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นอย่างนี้กับประชาชนโดยทั่วไปไหมคะใช่เพราะฉะนั้นคนในชุมชนในอัดก็จะลำบากเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเขาไปไหนไปหาเฉยๆใช่เขาต้องมีสตางค์ไปอ๋อและอย่างอื่นต้องไปซื้อเอาเองใช่ในส่วนที่เขาจะทำก็คือเขาต้องไปหาโบสถ์เพราะนั้นระบบอุปถัมภ์ของที่นู่นจึงแข็งแรงเขาจะต้องไปพึ่งพานักการเมืองท้องถิ่นหรือไปพึ่งพาโบสถ์อันนี้ก็เปิดโลกนะพี่เปิดโลกเลยว่าโอ้ของบ้านเรานี่บางทีรอช้าหน่อยนี่ก็จะฟ้องนะบางทีก็จะฟ้องหมอฟ้องอะไรต่ออะไรแต่ก็ทำให้เราได้เห็นสังคมที่ไม่ใช่เฉพาะคนไร้บ้านเท่านั้นนะคะสังคมของแต่ละประเทศครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคนไร้บ้านซึ่งเป็นคนที่เขาจะได้รับอะไรแบบได้รับผลกระทบนะได้รับผลกระทบมากผลอะไรนะแรงกระแทกครับมากกว่าคนอื่นด้วยนะคะสุขง่ายแต่ก็ต้องทุกข์ง่ายแล้วก็ทุกทนอย่างทุกวันด้วยเหมือนกันและนี่ก็คือบ้านที่กลับไม่ได้นะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะบ้านที่กลับไม่ได้นะคะรวมไปถึงหนังสือเล่มอื่นของอาจารย์ที่เขียนเกี่ยวกับคนไร้บ้านสายสตรีทแล้วก็โลกของคนไร้บ้านไอ้โลกของคนไร้บ้านนี่ยังมีพิมพ์อยู่นะคะยังมีขายอยู่ที่สันพิมพ์ฟ้าเดียวกันครับอ๋อค่ะส่วนเล่มนี้หมดทั้ง2เล่มนะเล่มนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันอ๋อโลกของคนไร้บ้านอันนั้นคือเกี่ยวกับโลกของคนไร้บ้านในเมืองไทยนะคะเอาละค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะฝากบอกสักนิดนึงไหมคะสิ่งที่ผมได้เรียนรู้อย่างที่สุดผมอยู่ในปีกของคนที่เชื่อว่าโดยธรรมชาติมนุษย์มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะขนาดคนไร้บ้านที่อยู่ในเงื่อนไขที่ยากลำบากผมยังคิดว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เรามีธรรมชาติที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นผมยังคิดว่าเราช่วยกันมองเห็นแง่มุมนี้เราน่าจะอยู่ด้วยกันอย่างดีขึ้นคุณจิตรินมีอะไรอยากจะถามอาจารย์อีกไหมจริงๆเรื่องที่อยากถามได้คำตอบไประหว่างทางแล้วครับแล้วก็ที่อยากถามจริงก็ได้ถามไปแล้วครับค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศวิเศษปรีชานะคะแล้วก็หวังว่าจากข้อมูลนะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้รับเนี่ยดิฉันคิดว่านอกเหนือจากทีซีสแล้วก็จากหนังสือเล่มนี้น่าจะยังมีบางส่วนนะคะที่อาจารย์อาจจะแบบรอเวลากันกรองออกมาอีกในรูปแบบอื่นๆก็หวังว่าจะได้อ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังในห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ก็เจอกันเหมือนเดิมจันทร์พุธศุกร์ส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรก็รอดูใน EP หน้านะคะครับผมพวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง